วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพนะครับก็ผมบอสนะครับจากน้ำวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับหลังจากที่ผมรอคอยเรือนนี้มาค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับในที่สุดวันนี้ผมก็ได้หยิบมาสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ภูมิใจนำเสนอที่จะอวดเพื่อนๆสุดๆเลยนะครับสำหรับเรือนนี้นะใครที่ชอบนาฬิกาแนวแบบไขลานเล็กๆนะครับแล้วก็ในแนวที่แบบมีสตอรี่จัดๆหน่อยแล้วก็ดีเทลของหน้าปัดหรือว่าชุดกลไกเนี่ยมีเอกลักษณ์นะครับผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้เพื่อนๆอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเรือนี้จัดว่าเป็นขั้นสุดของทาง Orient Star เลยก็ว่าได้นะครับเรือนี้ถ้าใครเคยดูในการที่เขาโปรโมทนะครับก็จะมีเรือหน้าทองด้วยนะครับแต่ผมหยิบมาวันนี้จะเป็นหน้าขาวที่ทำตัวเครื่องมาเป็นสแตนเลสสีเงินๆนะครับซึ่งผมคิดว่าในสีเนี้ยมันเหมาะกับคนบ้านเราที่สุดละนะครับแล้วก็เหมาะกับทุกโอกาสเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยแบรนด์ Orient Star เนี่ยให้แบบว่าลูกค้ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยนะครับตอนเนี้ยที่ผมสัมผัสได้แล้วก็ที่เป็นลูกค้ากันเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในคนวัยทำงานนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็สีนี้ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์เขาที่สุดแล้วผมก็เลยเลือกสีนี้มานะครับใครที่ชื่นชอบสีทองก็มีสีทองด้วยเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ไม่ได้หยิบมานะครับเดี๋ยวเราไปชมในสเปคกันก่อนนะครับแล้วก็จุดเด่นของเรือนี้กันนะครับเรือนี้นะครับสเปคของเขาเนี่ยตัวเรือนของเขาเนี่ยจะทำมาอยู่ในไซส์ 38.8 นะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่า REAZ0002S นะครับตัวนี้จะทำตัวเรือนมาอย่างที่บอกนะครับอยู่ในไซส์ 38.8 นะครับแล้วก็ลักทุลักของเขาเนี่ยอยู่ที่ 45.5 นะครับความหนาของเขาเนี่ยมาเพียงแค่ 10.6 มิลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หูสายของเขาเนี่ยจะใช้เบอร์20นะครับตัวนี้การกันน้ำของเขาเนี่ยจะอยู่ที่50เมตรนะครับน้ำหนักของเขามาเพียง67กรัมเท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเรือนี้อีกอย่างนึงก็คือการชุดกลไกของเขานะครับตัวนี้ไม่ธรรมดามากนะครับตัวนี้จะเดินเครื่องมาด้วยคาลิเบอร์ F8B62 นะครับการสำรองพลังงานตัวนี้สูงสุดนะครับอยู่ที่70ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับ70ชั่วโมงในที่นี้นะครับมันจะเป็นแบบแฮนด์ไวริ่งนะครับหรือว่าเป็นแบบไขลานนั่นเองนะครับใครที่แบบคุ้นเคยกับพวกนาฬิกาอัตโนมัตินะครับส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกันแบบนั้นมากกว่านะครับก็คือเซลฟ์ไวดิ้งนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแฮนด์ไวดิ้งนะครับซึ่งเวลาการใช้งานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจำเป็นต้องขันเม็ดหรือว่าหมุนเม็ดนั่นเองนะครับหรือว่าขึ้นลานผ่านเม็ดเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้จะสำรองพลังงานโดยลานเต็มเนี่ยจะอยู่ที่70ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าสุดๆแล้วนะครับแล้วก็การทำเนื้องานของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมในแต่ละจุดอย่างละเอียดเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าที่สุดของที่สุดนะครับใครที่ดูจบผมรับรองว่าเรือนนี้ต้องมีไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาลักษณะแบบนี้นะซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่เข้าไทยได้ยากมากนะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยที่ผมบอกเบอร์20เนี่ยเขาทำออกมาจากสายหนังจระเข้แท้นะครับแล้วก็การเย็บของเขาเนี่ยเป็นการเย็บมือด้วยนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เรารอรุ่นนี้ค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อนๆรับรองได้จุใจแน่นอนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในส่วนของตัวหน้าปัดกันก่อนนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยเรือนนี้ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเราก็อาจจะเห็นดีเทลของเขาแล้วล่ะแต่พอเรามาเห็นตัวจริงปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นดีเทลของการตัดแสงเล่นแสงของตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆลองชมดูในตำแหน่งขีดต่างๆเนี่ยเราเห็นในรูปเนาะมันเป็นแบบสแตนเลสธรรมดาแต่พอเรามาดูในตัวเรือนจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในการที่เขาทำออกมาเป็นตำแหน่งชั่วโมงต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความตัดแล้วก็มีการเล่นแสงสุดๆเลยนะครับบนแบบบนขีดต่างๆนะครับตัวนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับจะเป็นกระจกซัพไฟที่เขาทำซัพไฟมาแบบไม่เรียบจัดอ่ะมันจะเป็นแบบโดมนิดนึงนะครับแต่การที่เขาทำมาเป็นแบบโดมแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆลองมองหน้าตรงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบโดมนะมันจะค่อนข้างตัดแสงแบบทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยดูวุ่นวาบทำให้หน้าปัดดูเวลาเนี่ยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แต่เรือนเนี่ยทำให้หน้าปัดแบบชัดด้วยนะครับแล้วก็ทำให้แบบทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบมันดูหรูหราไปหมดเลยนะครับซึ่งใครที่แบบไม่ชอบนาฬิกาที่กระจกโค้งมาเนี่ยแล้วก็เวลาเราดูหน้าปัดเนี่ยบางทีมันอาจจะมีแสงบางมุมที่ทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยไม่ชัดนะครับมันจะสู้แบบกระจกแบบที่มันเป็นแบบเรียบไม่ได้นะแต่เรือนนี้ทำออกมาแบบเป็นแบบโค้งนะครับแล้วก็ทำหน้าปัดได้ชัดอีกต่างหากนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้โคตรดีเลยแล้วก็การตัดแสงของเรือนนี้ถือว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับเพื่อนๆลองดูในส่วนของตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับตัวนี้จะทำออกมาเป็นสีน้ำเงินแบบออกแบบเข้มๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็ในตัวอินดิเคเตอร์ด้วยนะครับที่บอกแถบวัดพลังงานนะครับตัวนี้จะอยู่ในตำแหน่ง70แล้วนะครับตัวนี้ผมหมุนไปถึง70เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องต่างๆกลไกต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตดูเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นจักรตัวนึงที่เป็นจักรสีน้ำเงินเหมือนตัวสีแบบเดียวกับชุดเข็มเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการออกแบบใหม่นะของชุดปล่อยจักรของเขานะครับ
ซึ่งตัวเนี้ยจะเน้นความทนทานแล้วก็ความแม่นยำนะครับแล้วก็เป็นการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างที่จะอยากโชว์เหมือนกันนะครับก็ถ้าเราสังเกตเห็นก็จะทำออกมาเป็นชุดสีน้ำเงินนะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันทำให้เครื่องเดินเนี่ยจากเดินปกติเนี่ยที่แม่นยำอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้มันแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมตัวนี้อัตราการคลื่อนกลไกชุดนี้นะครับจะอยู่ที่ลบ5ถึงบวก15วิต่อวันนะครับผมก็ถือโอกาสไปทดสอบในเครื่องทดสอบด้วยนะครับเรื่องนี้ผมเล็งมานานละหมายถึงว่าผมรอดูเมื่อไหร่มันจะคาดเคลื่อนสักทีนึงนะเพื่อนๆลองดูตามผมนะคือมันแทบไม่คาดเคลื่อนเลยนะครับอันนี้คือชุดที่ผมทดสอบนะครับก็คือแบบผมก็รอดูนะครับอย่างที่สเปคบอกว่าลบ5ถึงบวก15มันก็ค่อนข้างมีอัตราการคลาดเคลื่อนที่ไม่ค่อยเพี้ยนเลยหรือว่าง่ายๆคือมันไม่เพี้ยนเลยก็ว่าได้นะครับก็อันนี้ค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆเลยนะครับเพื่อนลองสังเกตดูในส่วนของตัวเรือนนี้นะครับแล้วก็จะเห็นหมดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับเรือนนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะดูเป็นแบบลวดลายแพทเทิร์นนะครับสวยงามด้านหลังนะครับก็ทำออกมาเป็นชุดแบบสวยงามเหมือนกันนะครับมีกระปุกลานมีชุดแบบจักรกรอกนะครับที่วิ่งอยู่นะครับก็ผมว่ามันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้วก็ดูสวยมากๆนะครับคือกลไกแบบนี้มันเน้นคุณภาพจริงๆนะครับผมบอกเลยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในชุดกลไกของนาฬิกานะครับเรือนี้ต้องทำให้เพื่อนๆต้องรู้สึกแบบต้องนั่งมองมันนานๆแน่ๆนะครับเพราะว่าผมมีฟิลแบบนั้นเลยนะครับคือแบบเรือนี้เวลาดูฝาหลังดูด้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกแบบกินเวลาไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแบบเพลินเลยนะครับคือมันดูดีจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดมะยมเนี่ยก็ทำออกมาเป็นลักษณะเม็ดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของตัวเม็ดมะยมของนาฬิกากลไกไขลานอยู่แล้วนะครับก็จะมีลักษณะใหญ่นะครับแล้วก็ชัดนะครับตัวนี้การขัดตัวเรือนต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะออกเงาๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตัวหูสายด้านหน้าเนี่ยจะออกนั้นด้านนะครับก็สายตัวนี้ก็ทำออกมาเป็นสายหนังจระเข้นะครับอย่างที่บอกนะครับมาพร้อมกับบานพับแบบปีผีเสื้อนะครับเวลาใส่อยู่กับชุดสูทการทำงานต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะขึ้นข้อสุดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นแบบรวมๆทั้งหมดของรุ่นนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดออกแบบของตัวการปล่อยจักรแบบใหม่นะครับที่แม่นยำกว่าเดิมการประกอบเนี่ยก็เป็นการประกอบมือทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นแล้วก็ราคานะครับตัวนี้จะมาในราคาอยู่ที่ 99,000 บาทนะครับนี่คือป้ายราคาเขานะครับอันนี้บอกก่อนนะครับเป็นราคาป้ายนะครับยังไม่ใช่ราคาส่วนลดนะก็ใครที่เป็นแฟน YouTube อยู่แล้วเนี่ยต้องการนาฬิกาเรือนนี้แบบด่วนๆเนี่ยหรือว่าต้องการนาฬิกาเรือนนี้เพื่อนๆลองทักมานะเพราะผมได้มาแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับยังไงลองทักกันเข้ามาถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็จะมีราคาพิเศษด้วยนะยังไงลองทักกันเข้ามาดูว่ายังมีอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้าเรือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดนะครับตัวเรือนตัวสายอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ารวมถึงกับไซส์ด้วยนะเรือนนี้จัดว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แพ็กเกจที่เขาให้มาด้วยนะครับอย่างเรือนเนี่ยนะครับตัวกล่องของเขาเนี่ยที่เขาติดมาด้วยเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่นาฬิกาโชว์นะครับซึ่งนาฬิกาเวลาใส่เนี่ยก็จะวางแบบนี้นะครับตัวกล่องกับนาฬิกาเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้โคตรดีดูหรูมากนะครับแล้วก็ตอนแพ็กเกจจิ้งที่มันมาถึงเนี่ยเขาก็จะใส่ตัวกล่องเนี่ยอีกอันนึงนะครับมานะครับซึ่งตัวกล่องที่เขาใส่มาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับก็จะมีตัวผ้าตัวอะไรให้นะครับเวลาเก็บนาฬิกานะครับอันนี้คือตัวแพ็กเกจที่เขามาให้นะครับก็เอามาให้ดูด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่านาฬิกาเรือนเนี้ยใครที่ชื่นชอบในแนวแบบหรูๆหน่อยนึงนะครับงานแบบสุดจัดๆหน่อยนึงนะครับออกงานเว่อร์ๆนะครับหรือว่าชอบสะสมนาฬิกาเนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจจริงๆก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจกับเรือนนี้เหมือนผมเนาะใครที่มีอะไรสงสัยอะไรยังไงก็ไว้สุดนะครับโทรมาเลยนะครับท้ายคลิปมีเบอร์แล้วก็ใครที่อยากฝากข้อความไว้นะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถเขียนโค้ดเพิ่มไลน์มาแล้วก็มาสอบถามกันนะครับยังไงวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลทัพแพก็ฝากเจ้าเรือนนี้ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสวัสดีครับ